มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรีบดื่มด่ำลมหนาวสภาพอากาศเย็นถึงสิ้นเดือนมกราคมต้นเดือนกุมภาพันธ์อุณหภูมิสูงขึ้นค่ะ27มกราคม2566เพจพยากรณ์อากาศประเทศไทยเผยสภาพอากาศช่วงสิ้นเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์โดยอุณหภูมิในประเทศไทยจะเริ่มปรับสูงขึ้นนะคะโดยระบุว่ารีบดื่มด่ำกับลมหนาวพรุ่งนี้28มกราคมถึง30มกราคมเย็นกว่าวันนี้จากนั้นวันที่31มกราคมยังเย็นอยู่เริ่มซาลงวันที่1กุมภาพันธ์ทยอยอุ่นขึ้นและวันที่2และ3กุมภาพันธ์อุ่นขึ้นอีกการอุ่นขึ้นหรือว่าเย็นลงหมายถึงการเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงของอุณหภูมิตามลำดับนะคะเมื่อเทียบกับวันอ้างอิงไม่ได้หมายความว่าร้อนหรือว่าหนาวขึ้นแต่ละรูปมีแถบสีแล้วก็ตัวเลขกำกับอยู่ว่าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เช่นสีเหลืองอุณหภูมิจะอุ่นขึ้นประมาณ 1-2 องศาสีส้มอ่อนอุ่นขึ้นประมาณ2องศาส้มแดงอุ่นขึ้นประมาณ3องศาแดงอุ่นขึ้นประมาณ4องศาแดงเข้มอุ่นขึ้นประมาณ5องศาขึ้นไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะมดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าของร้านเล่านาทีสาวป่าเงินใส่โจอี้ภูวสิทธิ์เกิดอะไรขึ้นบ้างวันที่27มกราคม2566ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังร้านสอเสือป่าซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนแยกเจตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นร้านที่จัดงานจ้างศิลปินชื่อดังอย่างโจอี้ภูวสิทธิ์มาแสดงที่ร้านนะคะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์มีคนปาเงินใส่หน้าจนกลายเป็นคลิปที่มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กว้างขวางโดยนายกันมาแสงพลายเจ้าของร้านสอเสือป่ากล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเมื่อคืนวันที่26มกราคมที่ผ่านมาพอศิลปินขึ้นกำลังสนุกสนานได้ที่เราก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแต่เหมือนว่าแฟนคลับอยากจะไปให้รางวัลแต่ว่าเพลงดังกล่าวเป็นเพลงดังและคนก็ฟังมักจะอินพออินปุ๊บท่อนฮุกนักร้องเขาเองจะหลับตาร้องเสียงสูงทำให้ไม่ได้มองลูกค้าแต่ว่าตัวลูกค้าเองพออินก็จะให้รางวัลแต่ว่าเงินมันเป็นจำนวนมากซึ่งลูกค้าเหมือนจะโปรยแต่เงินมันจำนวนมากมันก็เลยหนักแทนที่จะโปรยมันก็เลยพุ่งไปหาซึ่งน่าจะเป็นแฟนคลับตัวยงจึงอยากจะให้โดยที่เจตนาดีก็เลยมีปัญหาในการกล่าวต่อว่าแต่ว่าตัวนักร้องเองเขาก็ดีมากมีสปิริตสูงไม่มีอาการอะไรเลยแสดงต่อจนจบแล้วก็มีการขอโทษกันส่วนตัวนักร้องนั้นพูดแค่เรื่องอยากจะให้มีลูกค้ามีมารยาทมากกว่านี้ทางสังคมคือจะชื่นชอบหรือว่าอะไรก็ตามสิ่งที่ไม่สมควรทำก็ควรจะไม่ทำซึ่งนักร้องก็มีการเซลฟี่ถ่ายรูปแล้วก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรเลยพร้อมทั้งขอบคุณคนสัตหีบอีกด้วยนายการกล่าวว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นซึ่งต้องยอมรับว่าสปิริตของตัวนักร้องเองที่ได้แสดงต่อจนจบส่วนร้านนั้นก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแต่ไม่คาดคิดว่าลูกค้าหรือแฟนคลับจะไปปาเงินดังกล่าวเจ้าของร้านเล่านาทีสาวปาเงินใส่โจอี้ภูวสิทธิ์เกิดอะไรขึ้นบ้างขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะมดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลูกสาวอาจารย์แม่เผยแม่บ่นรูปไม่สวยขอบคุณที่คิดถึงกันหลังจากที่มีการแชร์ภาพล่าสุดของอาจารย์แม่รองศาสตราจารย์สุนีสินธุเดชานักพูดชื่อดังวัย87ปีในกลุ่มภาพเก่าในอดีตจนมีแฟนๆหลายคนบ่นคิดถึงเนื่องจากอาจารย์แม่ห่างหายไปจากหน้าจอทีวีนานนะคะล่าสุดค่ะข่าวสดบันเทิงออนไลน์ติดต่อไปยังดร.นิธินาสินธุเดชะเตลานหรือว่าดร.ปุ้มลูกสาวคนสวยคนเดียวของอาจารย์แม่นะคะเพื่อสอบถามถึงกระแสที่แฟนๆต่างพากันคิดถึงหลังภาพดังกล่าวเผยแพร่ออกมารวมถึงอัปเดตสุขภาพของอาจารย์แม่ในวัย87ปีด้วยค่ะ
ดยดร.นิธินาถนะคะเผยว่าขอบคุณค่ะที่นึกถึงแม่ค่ะแม่สบายดีค่ะแต่ว่าเดินไกลๆไม่ไหวเคยตัวเอียงแล้วไปกระแทกราวในห้องน้ำซี่โครงร้าวต้องนอนนิ่งๆนานๆหลังจากนั้นก็เริ่มเดินน้อยลงค่ะแต่ว่ายังอ่านหนังสือพิมพ์ดูโทรทัศน์ติดตามเรื่องราวบ้านเมืองอยู่มีหลงลืมตามอายุค่ะรูปที่ออกมาแม่บ่นหนักมากเพราะว่าไม่สวยฮ่าฮ่าพี่ปุ้มเองไม่ได้ให้แม่ทำผมย้อมผมเพราะว่ากลัวเรื่องโควิดค่ะและก่อนหน้านี้แม่ทำผมหนักมากผมเสียและภาพนั้นแม่ไม่ได้ใส่ฟันปลอมค่ะเพราะว่าอยู่บ้านแม่บ่นอุบเลยแต่พอพี่ปุ้มบอกว่าแม่ยอมรับเธอว่าแม่ไม่สวยหัวเราะใหญ่เลยค่ะอารมณ์ดีทานอาหารได้ดีค่ะโดยรวมแข็งแรงตามอายุ87ค่ะขอบคุณมากนะคะลูกสาวอาจารย์แม่เผยแม่บ่นรูปไม่สวยขอบคุณที่คิดถึงกันขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะมดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนก้องห้วยไร่เคลื่อนไหวถึงโจอี้หลังโดนปาเงินใส่หน้าจากกรณีคลิปดราม่าในโซเชียลเมื่อโจอี้ภูวศิษฐ์ได้มีการไปแสดงคอนเสิร์ตที่ร้านแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็ถูกลูกค้าปาเงินใส่หน้าทำเอานักร้องดังถึงกับงงๆงานนี้จึงสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนๆของนักร้องดังเป็นอย่างมากค่ะในโลกออนไลน์ต่างเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์การกระทำดังกล่าวอีกด้วยซึ่งต่อมาโจอี้ภูวศิษฐ์ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกผ่านทาง Facebook ของโจอี้นะคะโดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความระบุว่าในฐานะคนธรรมดาคนนึงแล้วกันนะครับอยากแค่ให้เรารักกันให้เกียรติกันในฐานะคนธรรมดาคนนึงก็พอครับขอบคุณทุกกำลังใจผมสบายดีทั้งกายและใจหวังว่าพลังที่ผมมีจะส่งถึงพี่เพื่อนๆ น้องๆ นะครับฝันดีครับ#เด็กเกเรกินดึกงานนี้ทำเอานักร้องหนุ่มคนดังอย่างก้องห้วยไร่นะคะถึงกับต้องมาคอมเมนต์ด้วยค่ะหลังเห็นกระแสดราม่าดังกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะมดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบอยพีชเมเกอร์สุดทนหลังเห็นพฤติกรรมของลูกค้าปาเงินใส่หน้าโจอี้จากที่มีการพูดถึงอย่างมากในขณะนี้นะคะสำหรับประเด็นที่นักร้องหนุ่มโจอี้ภูวศิษฐ์ที่กำลังร้องเพลงอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่จังหวัดชลบุรีแล้วถูกลูกค้าปาเงินใส่หน้าจนตัวเขาเองหน้าเสียท่ามกลางแฟนเพลงแล้วก็โซเชียลต่างไม่พอใจกับพฤติกรรมของลูกค้ารายนี้ค่ะล่าสุดเลยนะคะงานนี้ทำเอานักร้องหนุ่มอย่างบอยพีชเมเกอร์ได้โพสต์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดยบอกว่านับถือน้ำใจของน้องโจอี้มากๆเลยนะครับใจเย็นมากๆการควบคุมสติดีมากจัดการกับสถานการณ์ตรงหน้าดีมากๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องและสิ่งที่น้องถูกกระทำผมถือว่าเป็นการกระทำที่ต่ำช้ามากคิดไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเองจะเป็นยังไงแต่มั่นใจว่าคงไม่ได้มีภาพแบบน้องโจอี้แน่ๆอยากจะฝากถึงคนที่มาดูคอนเสิร์ตแล้วกำเงินมาให้นักร้องหน้าเวทีนะครับไม่ใช่ว่าคุณถือเงินมาแล้วจะทำอะไรพวกเราหรือให้เราทำอะไรให้คุณได้ทุกอาชีพมีคุณค่าในตัวของมันเองทุกคนมีคุณค่าในตัวเองเรามาทำงานมอบความสุขจริงอยู่เราได้ค่าจ้างเป็นเงินแต่เราไม่ใช่ทาสของคุณที่จะสั่งให้เราทำอะไรก็ตามใจก็ได้หรือต้องยอมรับในการถูกกระทำถูกเหยียดหยามหมิ่นเกียรติศักดิ์ศรีไปซะทุกอย่างนะครับอย่าเอาตัวเงินมาตัดสินใจคุณค่าของคนกรุณาเคารพแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยนะครับพอเราน่ารักกับคุณคุณก็มองว่าพวกเราง่ายจะทำอะไรก็ได้พอพวกเรามีกฎระเบียบห้ามนู่นห้ามนี่คุณก็หาพวกเราเยอะเรื่องมากอยากให้เข้าใจพวกเราด้วยครับอย่างไรก็ตามผมเองขอขอบคุณสำหรับผู้ที่มอบเงินให้กับนักร้องที่คุณชื่นชอบเมื่อคุณพอใจพวกเขาด้วยท่าทีที่นอบน้อมสุภาพอ่อนโยนครับคุณคือผู้มีหัวใจที่งดงามและให้เกียรติผู้อื่นเป็นอย่างสูงครับ
โชคดีของคุณที่นักร้องตรงหน้าของคุณเขาเป็นคนน่ารักใจเย็นแล้วก็มีสติครับขอจงอย่าใช้ประโยชน์จากความน่ารักของเขากลับไปทำร้ายหัวใจของเขาเลยนะครับและขออย่าให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเลยบอยพีชเมเกอร์สุดทนค่ะหลังเห็นพฤติกรรมของลูกค้าปาเงินใส่หน้าโจอี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ